ดีครับนี่เป็นคลิปที่5แล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลิกเพราะๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับลิกนี้ช้าๆกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นลิกนี้ช้าๆให้ทุกคนฟังดูนะครับครับสำหรับลิกวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างอยู่ในคีย์ D major นะครับแต่ใช้โครงสร้างของ D major 7 arpeggio นะครับเดี๋ยวลองดูโครงสร้างของมันก่อนแล้วนะครับก็จะเป็น1 3 5 7นะครับวันนี้ก็เราจะมาดูกันเลยว่ามันใช้ยังไงนะครับผมเอายกแค่7 1 3 5เข้ามาก่อนนะฮะก็จะเป็นดีที่โน้ต C sharp นะครับแล้วก็ดีแล้วก็ F sharp A นะฮะสาย2โน้ต C sharp นะครับแล้วก็สาย2โน้ต D แล้วก็ F sharp กับ A ในสาย1เป็นอย่างละ2โน้ตต่อ1สายครับต่อไปโน้ต E นะครับกับ F sharp ในสาย2จากนั้นก็เป็นโน้ตตัว A โน้ตตัว C sharp ในสาย1นะครับลองช้าๆตั้งแต่แรกนะฮะครับต่อไปนะครับเป็นโน้ตตัว A นะครับ A ตรงสาย2นะครับกับ B สาย2เช่นกันจากนั้นก็เล่นโน้ตตัว D กับตัว F sharp ในสาย1นะครับสังเกตว่าโน้ตทั้งหมดยังอยู่ในคีย์ D นะครับและอยู่ใน D major 7 arpeggio นะครับตัว A ตัว B แล้วก็ตัว D แล้วก็ F sharp ในสาย1นะครับจากนั้นก็กลับมาที่เดิมก็เหมือนกับตรงนี้เป็นโน้ต C sharp ในสายที่2นะครับตัว D สายที่2 F sharp สาย1 D สาย1รวมดูนะฮะลืมบอกนิดนึงนะครับก็คือจริงๆคีย์นี้มัน D major หรือว่าคีย์ major นะครับมันสามารถ relative กับคีย์ minor ได้สมมุติว่าคีย์นี้ที่ผมยกตัวอย่างเป็นคีย์ D major 7นะครับก็สามารถ relative กับ B minor 7ได้เหมือนกันนะครับคงไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปนะครับคราวนี้เราก็ควรจะลองเปลี่ยน sequence มันนะครับเช่นปกติเราเล่นอย่างนี้นะฮะเราก็จะเปลี่ยนเป็นก็ได้นะครับหรือจะเล่นสลับกันเช่นก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นรวมทั้งหมดก่อนนะครับช้าๆให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะฮะไปชมใน backing track นะครับว่าผมจะใช้มันยังไงดีครับ